ก็จะจัดเพลงแอบเงานะครับงานเพลงจากพี่หอยนะครับให้สำหรับที่ขอเข้ามาเมื่อวันก่อนนะครับ เพลงนี้ก็จริงๆผมไม่ได้ลองเสิร์ชดูเลยว่ามีใครสอนไว้บ้างหรือเปล่าน่าจะมีนะจริงๆเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งเพลงฮิตนะครับทีนี้ก็มาดูในสไตล์ผมแล้วกันนะก็จะเล่นในคีย์ A เลยนะครับคีย์ต้นฉบับแต่จริงๆเพลงนี้เวลาผมเอาไปร้องบางทีผมก็จะเล่นคีย์ G นะทำตัวตามสบายเหมือนฉันทุกทีมันรู้สึกร้องสบายกว่าในคีย์ G นะครับแต่วันนี้จะมาสอนคีย์เทปคีย์ต้นฉบับแล้วกันก็อยู่ในคีย์ A นะครับทีนี้อินโทรผมจะเล่นจับสาย4กับสาย3นะครับช่องที่2แล้วก็ดีดสาย4สาย3มาสาย2สายเปล่าแล้วก็กดลงมานะครับช่องที่2เหมือนกันต่อกันทีนี้จะเข้าคอร์ดดีนะครับแต่ว่าจะจับเฉพาะเฟส2เหมือนเดิมทีนี้จะจับสาย3กับสาย2นะแล้วทีนี้เราจะดีดเบสสาย4ตัวดีนะครับแล้วก็สาย3สาย2สาย3สาย2ช่องที่2ทีนี้ก็ดีดสาย2จะดีด3ทีก็แฮมเมอร์ออนลงมานะครับแล้วก็ปล่อยออกแล้วก็ปล่อยออกจะไปดีดคอร์ด E สาย6นะครับก็จะเป็นแล้วก็จับคอร์ด E เลยนะครับดีดสาย3กับสาย2แล้วก็สาย3เมื่อวานนิ้วก้อยเรามานะครับช่องที่2เป็นเหมือน E sus4 แล้วก็ดีดสาย2ทีนี้ก็คอร์ด A sus2 ก็ดีดสาย5สายเปล่าสาย3สาย2เหมือนเดิมแล้วก็ดีดสาย3 2ทีแล้วก็ A sus4 แล้วก็เข้าหา Aต่อกันดีดแล้วก็นี้3นิ้วนะครับอินโทรก็จะประมาณนี้ส่วนเพลงนี้ในเพลงก็จะเลือกแนะนำสัก2แบบถ้าเกิดเราจะตีคอร์ดนะครับเราจะเล่นเป็นจังหวะลงขึ้นหยุดนี่นะครับลงขึ้นหยุดแล้วก็ขึ้นลงขึ้นหยุดไปเรื่อยๆลงขึ้นหยุดขึ้นลงขึ้นหยุดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดลงขึ้นหยุดขึ้นลงขึ้นหยุดขึ้นคอร์ดจะเป็นคอร์ดนิกีธรรมดาคอร์ด A C sharp มั้ยเนี่ยคอร์ด D คอร์ด E นะครับทำตัวตามสบายเหมือนฉันทุกทีไม่มีทุกร้อนThank you.
ไรสักหน่อยแต่พอมาดูคนที่เขาหนึ่งสองสามสี่อ่ะหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดีเล่นตรงจังหวะหนึ่งสองสามสี่อ่ะนี่จะเปลี่ยนสองคอร์ดต่อกันนะครับสามสี่ไม่เคยจบวรรคก็จะเล่นเหมือนอินโทรตรงลงขึ้นกดขึ้นตอนที่ดีดขึ้นจะเป็น A ซัด4นะครับลงขึ้นกดขึ้นเพื่อนึกในใจขึ้นลงลงลงขึ้นกดขึ้นลงขึ้นกดขึ้นลงลงนะก็จะประมาณนี้ทีนี้หรือว่าเราจะเก่าเล่นเป็นลักษณะบีบตบเอานะครับก็จะเป็นทำดูตามสบายเหมือนฉันทุกทีไม่มีทุกร้อนเท่าไรบีบเบสดึงเบสเกี่ยวนะครับเรียกว่าดึงก็ได้เบสดึงตบเบสดึงตบจังหวะลักษณะนี้ก็เป็นจังหวะยอดฮิตเหมือนกันนะเป็นแบบดีดึงตบดีดึงตบเบดึงตบเบดึงตบไม่มีทุกข์เท่าไรเห็นใครๆไม่เป็นไรหน่อยแต่แม้ว่าผู้คนจะร้ายล้อมอยู่ยังเธอนึกในใจแต่เมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เป็นของเราคอร์ดก็ไปหาเซิร์ชกันได้นะครับเป็นคอร์ดในคีย์ธรรมดาไม่มีอะไรก็จะเป็นคอร์ดA C sharp minor D E B minor E วนอยู่แถวนี้แหละมีตรงท่อนตรงนี้ก็จะเป็น F sharp minor ธรรมดาขอเกินไปตรงไหนอ่ะจนจบฮุกนะครับแล้วก็กลับไปร้องเหมือนเดิมแล้วก็เข้าฮุกก็จบฮุกที่2จะมีท่อนที่เป็นแซกโซโล่นะครับในใจตรงนี้จะเป็นท่อนแยกคอร์ดแยกที่เป็นคอร์ดนอกคีย์มานะครับจะเป็นคอร์ด F คอร์ด G แล้วก็คอร์ดกลับมาคอร์ด A จะออกนอกคีย์ไป2คอร์ดผมจะจำว่าเป็นคอร์ดที่เรียกว่าคอร์ดชาร์ป5นะเพราะว่าคอร์ด5ในคีย์ A ก็คือคอร์ด E ทีนี้เราก็นึกว่าชาร์ป5ก็จะเป็นคอร์ด F นะครับมันก็จะเป็นแล้วก็คอร์ด G A เสียงแซกโซโล่ตรงนี้ถ้าจะเกานะครับก็จะเป็นคอร์ด F จะดีดเบสสาย4อย่างนี้ก็ได้ F major 7จับ F major 7อย่างนี้นะครับชี้กลางนางแล้วก็ดีดเลยสาย4สาย3สาย2หรือถ้าใครใช้นิ้วโป้งกดตัวนี้ได้ก็อย่างนี้ก็ได้นะครับดีดแล้วก็ดีดสาย3สาย2 2ทีอย่างนี้นะครับไปคอร์ด G แล้วก็ปิดเบส
ตีสายสองสองทีแล้วก็สายสองสายสองเป็นหนึ่งเป็นสามแล้วก็จับเข้ามาหาคอร์ด A ซัดโฟสาย1 2ทีสาย2สาย1แล้วก็มาแฮมเมอร์ออนสายเปล่ามาช่องที่2นะครับแล้วก็เล่นเหมือนเดิมตอนนี้เป็นคอร์ด E นะครับก็คือดีดสายเปล่าสาย6G ช่องที่3สาย1แล้วก็สาย2เนี่ยสไลด์ไปช่อง5แล้วก็กลับมา3แล้วก็ทับลงมาเฟส2นี้ก็ได้นะครับดีดสาย2สาย3สาย4มันจะเป็นกลับมาเข้าฮุกคีย์เดิมแล้วนะครับ เมื่อจะมีใครสักคนนะที่รักเราเท่านี้ที่ต้องการขอเดินไปตรงไหนเมื่อไรจะมีใครสักคนที่คิดข้างเราแต่อยากจะมีคนที่ทำมีใช่ไหมก็ท่อนจบก็จะมีคอร์ดนอกคีย์ธรรมดานิดนึงก็ไปดูคอร์ดกันได้แต่ว่าดีดเก่าธรรมดานะครับมันไกลไม่รู้ต้องเมื่อไรเมื่อมันยังห่างไกลเป็นเพลงที่ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็มีท่อนอินโทรกับตรงท่อนโซโล่แซกตรงเมื่อกี้น่าจะเล่นตามได้นะครับก็ดูย้อนหลายๆรอบเอาเนาะหวังว่าจะไม่เร็วจนเกินไปเพราะว่าอะไรมันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะนะครับลองเล่นกันดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ